สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเฉลียวใจค่าไฟแพงผิดปกติเมื่อไม่นานมานี้โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับค่าไฟที่แพงผิดปกติโดยผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าเกือบเสียท่าถ้าไม่เฉลียวใจว่าเดี๋ยวนี้ค่าไฟแพงผิดปกติเมื่อดูบิลลงเลยออกไปดูหม้อไฟแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ปรากฏว่าค่าไฟเกินไปตั้ง480หน่วยค่าไฟขึ้นกระฉูดจึงอยากเตือนควรตรวจสอบบิลต่างๆทุกครั้งก่อนจ่ายเงินไม่งั้นจะเสียรู้เสียท่าอ้อยเข้าปากช้างแล้วเอาออกยากหวังว่าคนของการไฟฟ้าคงไม่มั่วสับเร้ากับบ้านอื่นเหมือนบ้านป้านะดีนะที่ยังมีคนอยู่บ้านแล้วไหวตัวทันไม่งั้นข้ามคืนไปคงแก้ไขลำบากต้องยอมรับมันอย่างเดียวพรุ่งนี้เจอกันการไฟฟ้าแปลงยาวจดเกินไปขนาดนี้เลยไงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ